ัสดีทุกๆคนด้วยนะคะมาอยู่กับช่อง LP Happy นะคะพอดีลูกแพ้เนี่ยไปเจอกับนี่เป็นที่ทำขนมหวานนะคะเป็นเหมือนของญี่ปุ่นไม่ก็ของเกาหลีนะคะคือลูกแพ้ทำเสร็จไปแล้วลืมอัดนะคะวันหลังถ้าลูกแพ้ได้ซื้อกล่องแบบนี้เนี่ยลูกแพ้จะพยายามมาทำให้ดูนะให้มันสวยแบบนี้เลยตอนแรกเนี่ยลูกแพ้แกว่าจะตัดมันเนี่ยตัดให้มันครึ่งนึงให้มันดูเล็กจิ๋วแต่อดเลยอะตัดไม่ได้นี่นะคะก็จะเป็นซอสนี่แล้วนี่ก็จะเป็นทูน่านะคะมีไข่ปลาแล้วนี่ก็จะเป็นไม่รู้สิมันไม่รู้เรียกยังไงนะคะถ้าใครรู้คอมเมนต์ด้วยลูกแพทลืมพอดีเลยนี่ก็จะเป็นไข่ปลาเต็มๆอร่อยมากอันนี้ก็จะเป็นทูน่าเป็นสิ่งที่ลูกแพทชอบโอ้ยน่ารักและลูกแพ้ก็เตรียมน้ำมาอีกอ่ะนอกเรื่องกันหน่อยลูกแพ้มีปลาแล้วนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นเครื่องให้อาหารนะคะมันก็จะหมุน2รอบเพื่อเป็นการให้อาหารแล้วก็นี่ลูกแพ้ไม่กล้ายกมาเลยเป็นปลากัดนะคะสีดำเอ้ยไม่ใช่สีขาวนะคะหางมันจะเป็นสีดำโอเคเดี๋ยวสักพักจะเข้าเรื่องละบ๊ายบายตัวนี้ก็ร้อยหนึ่งเลยนะคะเพราะมันหายากไม่รู้ไปสะดุดตามได้ไงท่าล่ะมาเริ่มกันเลยนะก็อันนี้เดี๋ยวลูกแพ้บอกก่อนนะคะอันนี้ก็ข้าวนะคะจะเป็นแบบเหมือนเป็นผงธรรมดาแล้วเขาใส่น้ำแล้วมันก็จะเป็นก้อนๆพอจับแล้วมันก็จะเปิดๆนิดนึงเหนียวๆอันนี้ลูกแพ้นะคะก็น่าจะใช้แบบว่าเป็นธรรมดาเหมือนเป็นเยลลี่แล้วไปบีบในน้ำแบบมันรสชาติดูเปรี้ยวๆอ่ะบีบไปแล้วมันก็จะเป็นมิตรแบบนี้นะคะพอเอาออกมามันก็น่ารักมากเลยอันนี้ก็จะเป็นอันนี้มันก็จะเหมือนทูน่าแหละที่แบบว่าต้องใส่ผงใส่อะไรนั่นนี่นั่นนะคะส่วนใหญ่ลูกแพ้จะได้มาแต่เนี่ยแต่ผงนะคะคือต้องทำเนี่ยรอให้มันแห้งนานมากแต่ชอบอันนี้อ่ะก็อันนี้จะเป็นรสองุ่นอันนี้เป็นสับปะรดอันนี้ส้มเดี๋ยวลูกแพ้ไม่รู้ว่าสีดำเป็นรสอะไรเลยนะสีขาวก็จะรสเปรี้ยวๆนิดนึงนะน่ากินนี่ซอสนะคะรสก็จะเปรี้ยวๆหน่อยลูกแพ้จะมาทานกันเลยดีไหมโอเคบีบซอสกันพอคิดก็อยากกินนะถ้าพอบีบไปนี่นะต่อไปอู้ยุงมาร่วมเป็นรายการด้วยเลยเริ่มกินกันเลยจริงๆลูกแพ้กะว่าจะทำให้แม่นะเนี่ยแต่กลายเป็นว่าลูกแพ้ได้มาแทนกินเลยนะกลัวว่าจะคีบไม่ได้มันเล็กไปอ่ะเริ่มตั้งแต่ชิ้นนี้อ่ะเรามาดูกันเราจะคีบได้นี่นะคะก็จะเป็นชิ้นเล็กประมาณนี้เลยก็เป็นทูน่าแต่รสชาติไม่ใช่ทูน่านะคะทุกคนมันรสชาติเปรี้ยวองุ่นก็หวานหวานอยู่นะคะมาต่อกันอันต่อไปเลยอร่อยมากแค่129บาทนะคะก็ไม่ได้แพงสำหรับลูกแพ้มากนะคะไปต่อโอ้ยอยากชิมอันเนี้ยแต่ว่าจะกินชิ้นต่อไปลูกแพ้มือสั่นตลอดนี่เดี๋ยวแพ้จะเพิ่มซอสหน่อยนะมันดูไม่เค็มเท่าไหร่นี่ใครอยากให้ลูกแพ้โปรโมทช่องใครก็บอกมากันได้นะคะคอมเมนต์มาเดี๋ยวจะโปรโมทให้จดไปแล้วอร่อยมากเลยอ่ะ
ไอ้สีเหลืองมันเปรี้ยวๆแล้วก็สีขาวมันก็พอดีเลยกินนั้นอ่ะมาขอใส่นี้หน่อยนะถ้าใครชอบก็ไลค์กันเยอะเยอะๆเลยถ้าถึงประมาณสักแสนหมื่นซับเนี่ยลูกพายจะแกะไอตัวที่เป็น LL 70จะพายขึ้นไปนะคะคือตัวใหญ่ที่ได้14ตัวเนี่ยถ้าได้100ซับก็น่าจะตัวที่มันเป็นผมสีม่วงๆอะค่ะแล้วก็ด้านหน้าเป็นสีม่วงอ่อนลูกพายไม่รู้เลยมาต่อกันนอกเรื่องไปเยอะแล้วตกกินหมดเลยก็แล้วมันก็จะอร่อยมากเดี๋ยวตกวันนี้มันอร่อยเกินจนไม่อยากอธิบายลูกแพ้ชอบสีดำมันดูเปรี้ยวเปรี้ยวพอๆกับสีเหลืองไม่ใช่มันก็จะเปรี้ยวนิดหนึ่งเดี๋ยวมันก็มีความหวานอยู่ด้วยมาต่อกันกินไงอยากกินไหมก็อร่อยนะแต่อันนี้รสจืดๆนิดนึงแบบได้องุ่นล้วนอะไรแบบนั้นเดี๋ยวเราจะมากินซอสยังไงเนี่ยยังเหลือซอสงาเราหาจะกินนู่นนะมันเปรี้ยวนะเนี่ยแบบว่าไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเขี่ยเข้าก่อนก็เม็ดลูกแพ้ไม่รู้ว่ามันใช้สูตรอะไรถึงแบบว่าออกมาเป็นเม็ดได้งับอร่อยมากลูกแพ้กินหมดละวางไว้ในก่อนก็ถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์และใครที่อยากจะติดตามลูกแพ้ก็อย่าลืมกด subscribe น่าจะตรงนี้นะถ้าจำไม่ผิดด้านล่างจะดาวน์โหลดหรือไม่ก็แชร์อะไรสักอย่างนี่แหละพอดีลูกแพ้ดู YouTube เยอะไปหน่อยก็เลยรู้น่ะโอเคค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบเพราะช่วงนี้เนี่ยอย่าลืมใส่แมสกันด้วยนะช่วงนี้ระวังโควิด-19 นะคะก็ล้างมือบ่อยๆลูกแพ้ยังไม่ได้ไปล้างเลยเดี๋ยวก็กินอันนี้เสร็จแล้วก็ไปล้างนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ลูกแพ้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะกดไลค์กันเยอะๆนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอร่อยนะลองไปซื้อกันดูแค่129เอง